เห็นภาพสวยพลิกโลก All New Toyota Avanza แบบนี้ Expander เอาอยู่ไหมโค้ชส่วนลดในตำนานซื้อยาง4เส้นลดทันที1,500บาททุกรุ่นทั้งร้านผ่อน 0% นาน10เดือนฟรีบริการติดตั้งทวงล้อตั้งศูนย์เติมลมไนโตรเจนที่ B-Quick และ Thai Plus ทุกสาขาทั่วไทยกดซื้อยาง blackcircles.co.th เรื่องยางคลิกเดียวจบนี่คือภาพล่าสุดของ All New Toyota Avanza อีเวอร์ชัน1แตกต่างจาก All New Toyota Veloz คันสีดำที่เคยหลุดก่อนหน้านั้นความแตกต่างของ Avanza และ Veloz ก็คือใบหน้า Avanza จะเป็นดีไซน์ใบหน้าที่ดูเรียบหรูกว่าพอสมควรแล้วแต่รสนิยมความชอบนะครับทิศทางการออกแบบ All New Avanza ทั้งคันมาแนวแข็งแกร่งบึกบึนเส้นสายต่างๆดูคมชัดเห็นมัดกล้ามเนื้อเห็นชัดเจนกว่าที่เคยเป็นมาสัดส่วนตัวรถเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นรถมินิแวนและครอสโอเวอร์เข้าไว้ด้วยกันเมื่อสังเกตจากซุ้มล้อก็พบว่ามีขอบที่หนาบึกบึนคล้ายกับรถ SUV พร้อมทั้งมีระยะความสูงจากพื้นตัวรถจากพื้นดินที่สูงเหมือนเดิมเหมือนกับ Avanza รุ่นเดิมดีไซน์ด้านหน้าของ All New Avanza มีการเปลี่ยนดีไซน์ภาพลักษณ์ใหม่ให้ดูทันสมัยและบึกบึนเส้นสายฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายมัดกล้ามชัดเจนออกมากไฟหน้า LED มีขนาดที่เล็กเรียวลงมากดีไซน์กระจังหน้ารูปตัวทีอนุรักษ์นิยมแต่ก็ชดเชยความทันสมัยด้วยการดีไซน์กันชนหน้าที่มีช่องดักลมกันชนหน้าขนาดใหญ่และดูเหลี่ยมสันสำหรับดีไซน์บั้นท้ายของ All New Avanza จะแตกต่างจาก Veloz ตรงที่ไม่มีแผงไฟทับทิมสีแดงตรงกลางฝากระโปรงท้ายแต่ประดับด้วยโครเมียมตรงกลางแทนและเปลี่ยนดีไซน์กันชนท้ายใหม่ให้ดูเรียบหรูมากยิ่งขึ้นไฮไลท์สำคัญคืองานนี้ Avanza โฉมใหม่มีการขยายขนาดตัวถังที่น่าจะสู้ Expander ในเบื้องต้นได้แล้วเพราะ Avanza โฉมใหม่ดูใหญ่กว่าเดิมเยอะมากแทบทุกมิติเพียงแต่ว่าการดีไซน์ตัวรถจะไม่เน้นลาดโค้งลาดเอียงอะไรมากนักคงเพราะว่าได้สุมแม่งานในการพัฒนาอยากต้องการให้มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้ยืนยันแล้วว่า All New Toyota Avanza Veloz หรือแม้กระทั่งคู่แฝด All New Daihatsu Senior จะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 1,300cc และ 1,500cc แบบไร้ระบบอัดอากาศใดๆจำหน่ายเหมือนเคยเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนมาใช้เป็นเกียร์ CVT ในรุ่นเกียร์อัตโนมัติแล้วนอกจากนี้ในรุ่นบนๆยังติดตั้งระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense มาให้เกินหน้าเกินตารถเล็ก Toyota บางรุ่นด้วยเช่นระบบช่วยเบรกด้านหน้าอัตโนมัติและระบบ Lane Departure Warning เป็นต้นและสุดท้ายเราก็ขอนำเสนอภาพและคลิปจากสายการผลิต All New Daihatsu Senior รถฝาแฝด Avanza โฉมใหม่ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐาน DNGA Daihatsu New Global Architecture ภาพลักษณ์ของ All New Daihatsu Senior จะเป็นรถแนววัยรุ่นที่สุดแล้วเมื่อเทียบกันทั้ง3คันคือออกแบบด้านหน้าที่ดูสปอร์ตที่สุดใช้ไฟหน้าที่ดูเล็กเรียวที่สุดสีตัวถังก็ดูจี้แสบตาใช้ได้และใช้ลายล้ออลอยที่ดูเท่ที่สุดเมื่อเห็นสัดส่วนด้านข้างเต็มๆจะพบว่าตัวรถมีมิติที่ใหญ่กว่าที่คาดจะแปลกตาจาก Expander ตรงที่การออกแบบกรอบกระจกห้องโดยสารแถวที่3เป็นทรง J คว่ำกำหนดการเปิดตัว All New Toyota Avanza จะมีขึ้นภายใน10พฤศจิกายนนี้ที่ประเทศอินเดียสำหรับไทยนั้นยังไม่ยืนยันว่าจะยังคงนำเข้าจำหน่ายมาหรือไม่หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ